หัวหน้าคสช.มอบหมายเอกอัครราชทูตและอุปทูต22ประเทศให้ทำความเข้าใจกับนานาชาติถึงแนวทางการแก้ปัญหาของคสช.นะคะในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดให้สร้างสันติสุขในพื้นที่เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณปวีณาฟักทองรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์คะซึ่งผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคสช.เองก็เน้นย้ำนะคะว่าอยากให้คณะทูตต่างๆนั้นไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับนานาชาติค่ะถึงเหตุผลรวมถึงสาเหตุที่จะต้องมีคสช.เข้ามาดำเนินการกับประเทศไทยและแก้ไขปัญหาประเทศโดยยอมรับนะคะว่าบางประเทศอาจไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการการเข้ามาควบคุมอำนาจของคสช.แต่หวังว่าจากนี้ไปจะเฝ้ารอเรื่องของสถานการณ์ในประเทศให้ดีขึ้นซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มั่นใจว่าสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดโอกาสให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตและอุปทูตตะวันตกกว่า20ประเทศอาทินายวีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกนางนงนุชเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันนายอภิชาติชินวรรณโนเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าหารือนะคะซึ่งจะเป็นการพูดคุยถึงการทำหน้าที่ชี้แจงต่อนานาชาติซึ่งหัวหน้าคสช.ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกระทรวงต่างประเทศและตัวแทนของประเทศไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศในการช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประเทศต่างๆยืนยันว่าการทำงานทุกด้านกำลังขับเคลื่อนโดยส่วนราชการกระทรวงทบวงกลมเพื่อเร่งแก้ปัญหาคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักทั้งนี้ยอมรับว่าการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองในครั้งนี้อาจมีบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกประเทศเห็นด้วยทั้งหมดแต่จะเน้นการสร้างความเข้าใจมุ่งหวังและรอคอยให้การดำเนินการทุกด้านผ่านไปด้วยดีซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วเพื่อในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้ได้แต่ในส่วนของข้อจะผ่อนคลายอะไรอย่างไรนั้นก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ตนก็วาดหวังไว้รอคอยไว้นะครับผมคิดว่าทุกอย่างนั้นมันต้องคลี่คลายไปทางที่ดีเมื่อเขาทราบเจตนารมณ์ของเราในการทำงานในครั้งนี้นะครับการทำงานในครั้งนี้ของเรานั้นไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับประเด็นสำคัญของผมก็คือว่าเราต้องทราบก่อนว่าการที่เราต้องมาควบคุมในการมหาประเทศครั้งนี้นั้นหลายเหตุหลักคืออะไรส่วนที่ห้องจามจุลีสโมสรทหารบกบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งของคสช.ที่ 61/2557 ประกอบด้วยนายรังสฤทธิ์ทิยาโนหรือเสไก่นายทหารนอกราชการนายชัชชาญบุพภาวันกาดนปช.ซึ่งเป็นสามีของนางสาวจันทนาวรากรสกุลกิจที่ถูกจับอาวุธสงครามนะคะบริเวณห้องเช่าย่านกระทุ่มแบนนายยงยุทธบุญดีและนายวัฒนาทรัพย์วิเชียรได้เข้ารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10:00 น.อย่างต่อเนื่องส่วนความเคลื่อนไหวที่กระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้มีการประชุมและหารือกันที่สำนักงานปภ.โดยนายวิบูลสงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการประชุมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสปป.วันนี้นะคะว่าพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ผู้อำนวยการสปป.ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทำงานร่วมกับกรมน.และให้ทุกภาคส่วนสร้างสันติสุขดูแลประชาชนเข้มงวดกับการปราบปรามอบายมุขยาเสพติดและการพนันแต่ในเรื่องอื่นๆที่ประชาชนอาจจะมีความคับข้องใจในเรื่องอื่นเนี่ยเราก็ใช้เวทีการจัดกิจกรรมที่ลงไปถึงตำบลหมู่บ้านเนี่ยร่วมกับภาคส่วนอื่นเนี่ยแม้แต่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือส่วนราชการอื่นเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลย้อนกลับมาเพื่อประมวลให้กับทางศูนย์แล้วก็ส่งให้สู่คณะกรรมการปฏิรูปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเดินไปสองทางเลยลงไปด้วยทำความเข้าใจด้วยว่าท่านหัวหน้าคสช.มีความปรารถนาดีอย่างไรต้องการให้บ้านเมืองปรองดองสงบสุขเราจะได้เดินหน้าประเทศของเราต่อไป
ส่วนที่คสช.มีมติปรับลดงบประมาณการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติครั้งที่6จาก180ล้านบาทเป็น149ล้านบาทปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มั่นใจนะคะว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดงานครั้งนี้และมองว่าการจัดประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะประสานความเข้าใจกับต่างประเทศว่าประเทศไทยยังเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ขณะที่ทีมโฆษกคสช.จะเดินทางมาแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมนั่งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้ด้วยเพื่อชี้แจงความชัดเจนหลังจากมีการหารือระหว่างหัวหน้าคสช.กับคณะทูตต่างๆแล้วค่ะคุณกรองแก้วและคุณสุชาทิพย์คะขอบคุณคุณปวีณา